สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเกือบ4ี่ทุ่มกว่านะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอัปเดตทุกข่าวนะครับจากเริ่มต้นจากหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษก่อนเลยนะครับวันนี้ แฟนแมนยูนะครับจะได้ทราบนะครับถึงรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับในอังกฤษในตอนนี้นะแล้วก็เรื่องราวของสมุรนิวคาเซลเออผมขอพูดนิดนึงนะเมื่อกี้ตอนทำข่าวอาร์เซนอลตอนอัปเดตอยู่เนี่ยหลายๆท่านอยากรู้เรื่องราวของนิวคาเซนนะครับบทสัมภาษณ์ของอูนายเอเมรี่นะครับเขาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรนะครับว่าจะคุมนิวคาเซลหรือไม่นะครับุญจะแทรกในข่าวแมนยูนี่แหละนะครับแฟนแมนยูก็ได้ฟังไปด้วยนะครับ ขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับวันนี้ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับเรามาดูรละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมขออนุญาตนะครับเริ่มต้นจากอัปเดตล่าสุดนะครับเรื่องราวการคุมทีมนิวคาสเซิลนะครับก็ อูนเอมเมอรี่นะครับเป็นเต็งหนึ่งนะตอนแรกอะ่ะแล้วก็บอร์ดบริหารของนะิวคาสเซิลน่ะเขาโอเคกับอูนามากๆนะครับล่าสุดนะครับไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอูนายเอมเมอรี่นะครับประกาศว่าเขาจะอยู่กับสโมสรบีเิล e ต่อไปนะครับบทสัมภาษณ์คือผมตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่นะบีเิล e คือบ้านของผม และผมก็เชื่อว่าโปรเจกต์นี้100%ผมภาคภูมิใจในสโมสรเบียริวและผมก็ขอขอบคุณสโมสรนิวคาสเซิลนะแต่ผมมีความสุขดีกับสโมสรเบียริวครอบครัวของประธานสโมสรแฟนๆและเราจะพบกันเร็วๆนี้ที่สนามกีฬานะครับก็คือชัดเจนแล้วนะว่าอุนนมารีนะครับปฏิเสธการคุมทีมสโมสรนิวคาสเซิลนะครับขออนุญาตแทรกในข่าวเมนูนะครับ หลายท่านจะได้ทราบแบบอัปเดตในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษกันนะครับคราวนี้นะครับมาเข้าประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของโรนัลโดขึ้นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษอีกแล้วนะครับโรนัลโดมาขอโทษแฟนบอลเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโรนัลโด,เ,ด,เ,ด Ronaldo เป็นคนยิง2ประตูนะครับในเกมสุดสําคัญเลยที่รักษาแต้มในเกมที่เอาชนะเอ้ไ,อไขอไปนะครับเสมอกับอตาลนตา 45บกหนึบกหนึ่งโรนัลดจัดทั้ง2เลยนะครับทีนี้โรนัลดมาขอโทษแฟนบอลยังไงอ่ะเออหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์มิกิจเขาพูดอย่างนี้นะครับว่าโรนัลดเนี่ยเขายอมรับเลยนะครับว่าเขาสมควรที่จะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูนะครับหรือแฟนบอลบางส่วนนะครับที่กำลังโจมตีนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยที่ผลงานไม่ดีนะ นักเตะหลายๆคนมีปัญหาหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์นอังกฤษว่าอย่างนั้นนะครับโรนัลโดขอยอมรับนะเขาอยอมรับจริงกูรู้หลายๆคนก็บอกว่าโรนัลโดไม่เพรสซิ่งแต่โรนัลโดถูกสั่งมาเพื่อยิงประตูครับก็ค,คือกองหน้าแล้วเขาก็ทำสองประตูแต่โรนัลโดก็ยังใจนะผมยอมรับเลยว่าเขาอ่ะขอโทษแฟนบอลน,นะครับที่ไม่สามารถสร้างความประทับใจได้ไอตัวโรนัลโดเนี่ยไม่มีใครสงสัยนะ ว่าเขาเนี่ยทุ่มเทขนาดไหนนะ2ประตูก็เกิดจากเขาแหละแต่คนอื่นน่ยคนอื่นที่อยู่ในทีมอ่ะหรือจะคุมทีมก็ตามนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นในรายการ t อ l k กสปอร์เนี่ยนอกจากตัวของโรนโดนะครับได้ออกมาขอโทษแล้วเนี่ยคนอื่นยังนะคนอื่นยังนะครับแต่โรนโดออกมาก่อนเลยนะครับมันจะกี่ครั้งแล้วนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยคือโรนโดขอโทษจริงจ เอาตรงๆเลยนะคือทุกคน,นี่ยจะต้องช่วยกันนะครับเพื่อให้ทีมเนี่ยอยู่ในระดับ top ปได้นะครับในในรายงานใน Sky ยสปอร์เนี่ยเขาบอกอีกนะว่าจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกูรูชื่อดังอย่างพอเมอร์สันเขียนถึงผมยังไงแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมทำให้ดีที่สุดก็คือเขาก็ยิงสองประตูอ่ะคือคาร์โลโก็ทำดีที่สุดนะครับแต่อวประกอบอื่นเนี่ยต้องปรับปรุงนะครับ โรนโดยังออกมาบอกเลยว่าอย่างอื่นต้องปรับปรุงนะครับโรนโดก็ยอมรับไงยอมรับว่าทีมตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับพึ่งโรนโดทุกนัดผมบอกกันเลยนะพึ่งโรนโดทุกนัดเขามีเขามี2ประตูจาก3นัดเนี่ยมันก็ยอดเยี่ยมแล้วนะ2ประตูสองหรือสามะยิงจริงย,งยิงเยอะเอาตรงๆนะเยอะกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาในทีมอะนะครับทีนี้มันเป็นเกมที่ยากโรนโดก็บอกเนาะ การเล่นกับสโมสรอนอัตแลนต้าเนี่ยถ้าท่านจำส4ตีของโรนโดได้นะคลิปเมื่อเช้าผมทําไว้นะครับว่าโรนโดมีโอกาสยิงแค่4ครั้งนะครับเป็น2ประตูเข้ากรอบแค่2ครั้งโรนโดทําได้นะครับก็แถมยังออกมาขอโทษแฟนบอลอีกเนี่ยผมว่าแฟนบอลเนี่ยไม่โกรธโรนโดหรอกโกรธคนอื่นมากกว่านะครับนี่คือสิ่งที่อยู่ในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษประมาณนี้นะครับเรื่องราวของคริสติโนโรนันโดนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของอาการบาดเจ็บของลาเฟเวรลานกันนะครับลาเฟเวรลานตอนนี้นะผมบอกได้เลยว่าเกมกับแมนซิตี้เนี่ยยังไงเขาก็หายไม่ทันนะครับคือพรุ่งนี้จะเช็คพรุ่งนี้จะสแกนนะเช็คเราจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับจนถึงวันนี้นะครับลาเฟเวรลานเนี่ยมีปัญหาาการบาดเจ็บแฮมสติงเนี่ยติดตัวมา ในช่วงเช้าเนี่ยผมบอกไปแล้วนะว่ามันคือการบาดเจ็บใหม่ตอนแรกเป็นส่วนเหนือน่องตรงนั้นนะครับเหนือน่องนะครั้งแรกอะแต่ปรากฏว่าพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะรู้ละว่ามันเป็นอาการเขาบอกว่าเป็นแฮมสเติงอะมันเป็นแฮมสติงในส่วนใหม่โอ้โหมันแฮมสติงมันอยู่บริเวณ่าพวกเอ็นหลังหัวเข่าอะไรพวกนี้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยจะไม่มีล,ลาฟเวอราลานะครับก็ลองทึกคิดภาพดูนะในสื่อต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกูลูคนไหนก็ตามนะครับเขาจะบอกเลยว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีลาฟเวอรลานเนี่ยกองหลังจะนิ่งนะครับกองหลังจะนิ่งมากแต่พอขาดลาเฟเวอรลานไปเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แย่จริงๆนะครับมันมีหลายองค์ประกอบในสื่อต่างประเทศไว้ว่าว่าไว้อย่างนั้นนะวาลาน จะต้องพลาดการลงสนามกับทีมชาติฝรั่งเศสแน่นะครับจังหวะที่วารานเริ่มเจ็บครั้งแรกเนี่ยมาจากการตัดลูกคอสนะครับในเกมที่ทีมชาติฝรั่งเศสเ,เจอกับทีมชาติสเปนหลังจากนั้นเองเนี่ยอาการของวารานเนี่ยผมเดานะวารานอาจจะลงฝืนลงเล่นนั้นในเกมกับสเปอร์คือเขายังแบบว่าร่างกายอะถ้าฟิตว่าบอกว่าฟิตนะคือฟิตแต่ ในลักษณะของเคสวาลานเนี่ยมันเร่งการกลับมาไงในสื่อต่างประเทศเขาใช้คําว่าคือตัวของโซชาเองเนี่ยต้องการให้ตัวของวาลานเนี่ยลงสนามแบบเร่งด่วนเกินไปนะครับจริงๆแล้วเขาควรจะมีเวลาพักที่มากกว่านี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นอาการบาดเจ็บซ้ํา2นั่นเองนะครับก็หน้าหนึ่งว่าไว้ประมาณนี้นะครับผมก็สรุปนะครับเรื่องาของวาลานในพรุ่งนี้นะ ต้องเข้ารับการสแกนนะครับตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพ็กบากันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในตอนนี้เองเนี่ยล่าสุดนะครับสโม,มสรบาร์เซโลนานะครับชาบี้ฮอนเดรครับเอากิงนะกับแกนหลักนะครับพอพกบานะครับรายงานจากสื่อต่างประเทศในวันนี้คือตัวแทนของบาร์เซโลนาเนี่ยได้เดินทางไปที่กาตาเพื่อเคลียร์เรื่องของชาบีดูเหมือนว่ากาตาเนี่ย สโมสรอสซัสเนี่ยก็ใจอ่อนเหมือนกันนะครับก็เป็นมีเรื่องของเงินนั่นแหละนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญของชาบี้คือการต้องการพอพอกบามาเป็นแกนหลักในการปรับบาร์เซโลนายุคใหม่นะครับพอพอกบาเองเนี่ยในวันนี้นะครับภาพถ้าเป็นวันที่1มกราคมนะเขาคือฟรีเอเจนที่เป็นหนึ่งในนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกผมบอกไว้ก่อนเลยตัวของพอกบาเนี่ยเป็นหนในนักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลก ที่กำลังจะหมดสัญญาแบบฟรีๆโดยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ได้อะไรเลยจากพอพักบานะครับทีนี้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่ากับเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพอเนี่ยไม่ตั้งใจเล่นผมบอกไว้ก่อนเลยนะสื่อเขียนไว้นะไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ตั้งใจเล่นเพราะรู้ว่าตัวเองกำลังจะหาทีมใหม่สิ่งที่โซชาควรทำกับเขาคือเมื่อรู้ว่าพอกบาจะหมดสัญญา รายงานที่ผมพูดทั้งหมดมาจากเอลชินกุโต้นะชาบี้ฮอนเดสเนี่ยจะเอาพ็อกบาไปใช้เขาจะเอาพ็อกบาไปใช้แล้วก็จะกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นกองกลางที่ต้องการตัวมากที่สุดในโลกเลยแหละถ้าเขาเป็นฟรีนะแต่ดูเหมือนว่าบาเซลนาอาจจะไม่รอให้ไม่รอให้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับถ้าบาเซลนาได้พอพ็อกบาจริงเนี่ยจะเป็นการตบหน้าเรียวมาริตอย่างแรงเลยนะเพราะมาริตเองเนี่ยคือสโมสรในฝันของของพอกบา แต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเดอร์มอริดเองเนี่ยเขาได้เจราจากับไลโอลาไปนานแล้วผมบอกไว้ก่อนเลยว่านานแล้วผมผมผมอ่านข่าวแปลข่าวเนี่ยข้อเสนอทั้งสองคนโอเคแล้วก็เมื่อเช้านี้นะเออเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยปารีสกลายเป็นติงหนึ่งแทนเพราะว่าให้ค่าเหนื่อยมากกว่าสโมสรเดอร์มอริดปารีสซังยมงกเขาได้อยู่แล้วไงแต่ตอนนี้นะครับรอดูสถานการณ์ของบาร์เซโลนา ชาบิฮอนเดสครับถ้าเขาจะคุมบาร์เซโลูนาเขาจะต้องได้พอกบานะครับฉะนั้นสโม,มสรจะบาร์เซโลูนาจะต้องทุ่มในการดึงพอพอกบาไปร่วมทีมแน่นอนนะครับในขนาดเดียวกันบาร์เซโลูนาก็จะยิงจะดึงตัวนะครับทั้งจูสคุนเด้นะครับ, unde, รบแล้วก็ดานิโอโมอีกนะครับการตั้งชาบิฮอนเดสเนี่ยเขาต้องการนักเตะเหล่านี้มาสร้างบาร์เซโลูนาใหม่เลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ได้อะไรจากพอเลยและหลังจากนี้แมนยูคนจะทำอย่างไร ปัญหาเนี่ยแก้ไม่ยากถ้าเจอทางถ้าเจอทางของปัญหาคุณไปดูทางเข้าเลยว่าปัญหานี่มันทางเข้ามันคืออะไรแล้วก็แก้ตรงนั้นนะครับปัญหาของพรพบาก็จะเป็นคำตอบนี้แหละแจ้งให้แฟนเมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสิหิตินะครับผมแปะทวิต t ตอรตัวนี้ไว้เนี่ยผมเชื่อว่านะแฟนเมนยูก็จะไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะ การเสียประตูสถิติการเสียประตูนะครับในช่วงเนี่ยพิมลิก9กถึง10นัดเนี่ยตามภาพครับสโมสรอนดเสียประตูมากที่สุดนะครับคือสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคลินชีดแค่ครั้งเดียวเสียไปทั้งหมดนะครับ34ประตูดูอาร์เซนอลก่อนเมื่อกี้ทำให้แฟนปืนใหญ่แล้วนะ อาร์เซนอลนะครับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดแล้วนะครับ18ประตูเนี่ยตอนนี้นะ18ประตูนะครับแล้วก็คลินชีส1 10ครั้งถ้ามองเฉพาะาการเสียประตูนะมันต้องเอามาดูกับคลินชีสด้วยนะครับสรุป,ปผลงานง่ายๆอาร์เซนอลเนี่ยเสีย18ประตูก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าคือคือจริงๆอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คตารางนิดนึงนะ ผมไม่แน่ใจทีจนี้ผมไม่แน่ใจผมต้องเคลียร์ตัวเองด้วยนะครับเ,เรื่องราวของอาร์เซนอลเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในพรีเมียร์ลีกใช่หรือไม่นะครับอาร์เซนอลเสียไปทั้งหมดเสียไปทั้งหมดอ๋อเสียไปทั้งหมด13ประตูนะครับ13ประตูแต่ว่า c ิติเนี้ยแสดงว่ารวมทุกถ้วยรวมทุกถ้วยนั่นก็หมายว่าทุกย่สิบเกมย้อนหลังเออหัวข้อเขาก็บอกเลยผมลืมดูเลย นับ20เกมย้อนหลังอาร์เซนอลเสีย18ประตูตอนนี้ในพิมพิลิกเขาเสีย13ประตูเองนะครับในขณะที่ทีมแกร่งอย่างแมนซิ t y ตี้เองเนี่ยเ,เสียประตูเท่าไหร่เสียประตูเชลซี Chelsea เสีย3เสีย3แต่ถ้ารวมทุกทั่ว20นัดหลังสุดเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยต้องอธิบายดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหลายท่านงงนะอย่างเชลซีเนี่ยถ้าทีมพิมิลิกเสียแค่3ลูกนะแต่ถ้า20นัดหลังสุดเขา เขาเสียทั้งหมด12แต่ครีนชีต9นะครับเอาง่ายๆตารางนี้20นัดหลังสุดเนี่ยเขาจัดให้เรียบร้อยนะครับเขาจัดให้เรียบร้อยแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอยู่รังท้ายนะครับบอกอะไรเราอร์เตต้าเนี่ยกำลังผลงานดีเรื่อยๆกับโซชากําลังผลงานดิ่งลงนะครับดูจากซีติ20นัดหลังสุดนะครับอธิบายง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเนาะตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาเซโลโบโซวิดกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนึ่งในดิวที่อันตูนคอนเต้เนี่ยจะเซ็นฟรีมาผมใช้คำนี้เลยนะเซ็นฟรีมาเซโลโบโซวิดนะครับเป็นย์เมคเกอร์ของสโมสรอินเตอร์มิลานซึ่ง,งคือเป็นลูกน้องเก่าของคอนเต้ตอโดโฟูเจตคือสื่อวันนี้นะครับที่เขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สโมสรสเปอร์เนี่ยเป็นหนึ่งใน สองสโมสรน,นะครับอย่างน้อยนะครับที่ติดตามโบโซวิดคือตอนนี้ทุกทีมอ่ะที่สนใจโบโซวิดเนี่ยจะเซ็นฟรีเขาจะเซ็นฟรีเขาอย่างเดียวเลยนะครับแมนเชสเตอร์ย mm ูไนเต็ดก็อยู่ในเหตุผลนั้นแต่ทําไมแมนยูไม่ควรเซ็นโบโซวิดและโบโซวิดก็กลัวแมนยูเพราะเรื่องราวของแดนนี่ฟันเดเบกครับเรื่องราวมันคล้ายกันโซชาเองเนี่ยสิ่งที่เดเบกลงไม่ได้เนี่ยเพราะเขาไม่ได้ให้โอกาสตัวแฟนของฟันเดเบกไง แต่ในสื่อต่างประเทศตอนลุฟเจตเขาบอกเลยว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะกลับลำนะไปเซ็นสัญญาก,กับโบโซวิตนะนั่นก็หมายความว่าเป็นการตอกย้ําอนาคตของทั้งพอพอกบาและดดนนี่ฟันเดเบกนะครับว่าสโมสรจะต้องปล่อยเขาออกไปในตลาดเดือนมกราคมนี้พอกบาก็สามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้ฉะนั้นโบโซวิดพูดในแบบตรงๆนะถึงแม้จะเป็นฟรีเอเนต์แต่เขาเนี่ยต้องคิดให้ดีนะ สถานการณ์เดียวกับแดนนี่ฟันเดเบกเลยหรือเปล่าถ้าโซวิดมาจริงนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาลุยันเฟลเลนี่กันนะครับวันนี้บทสัมภาษณ์หน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะจะมีบรรทัดล่างๆเป็นเรื่องของเฟลเลนี่เฟลเลนี่นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าเขานี่ร้องไห้นะ ในวันที่เดวิดมอยเนี่ยถูกปลดออกไปคุณลองให้ทำไมเนี่ยประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเดวิดมอยเนี่ยถูกปลดจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆแล้วนะครับถ้าเดวิดมอยจะเห็นผลชัดเจนจะต้องดูเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ให้โอกาสเดวิดมอยปรับทีมของเขา3ปีท่านจะสังเกตได้ว่าสิตีการคุมทีมของเดวิดมอยกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในวันนี้ยอดเยี่ยมกว่าตอนอยู่แมนยูเยอะ คุณภาพของผู้เล่นเอเวอร์ตันเฟรเรนี่เฟรเรนี่ให้สัมภาษณ์เอาบทสัมภาษณ์เฟรเรนี่เลยท่านฟังนะผมเสียใจมากตอนที่เขาถูกไล่ออกผมรู้ว่าเดวิดมอยเนี่ยต้องการพาทีมประสบความสำเร็จโดยใช้เวลาเป็นที่ตั้งคุณลองไปถามนักเตะเอเวอเรตันสิว่าการที่เดวิดมอยคุมทีมแต่ละแต่ละนัดเนี่ยเขาทุ่มเทมากแค่ไหน และเราก็รู้นะว่าเดวิดมอยเป็นคนดีแค่ไหนเขาพาผมมาอังกฤษเขาพาผมมาอังกฤษคือเฟรนนี่ทีมชาติไปเยี่ยมไงเขาดึงผมมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่มาคุมทีมวันนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเกี่ยวกับตัวเขาเลยเพราะเขาเนี่ยเป็นคนดีที่ทำให้ผมเนี่ยได้รับโอกาสผมพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วถ้าคุณให้เวลาเดวิด มอยในการตั้งตั้งทีมของเขาเหมือนที่เขาทำอยู่กับเวสแฮมไนเตดในตอนนี้นะพูดกันแบบตรงไปตรงมาแมนเชสเตอร์ยูไนเตดก็จะมีผลงานที่ดีกว่านี้นะครับเหรียญมันก็มีอยู่2ด้านเท่านั้นแหละนะครับก็ทีนี้เนี่ยเดวิดมอยเนี่ยเฟรนี่เนี่ย,ยชื่นชมมากนะครับกับการที่เขาเนี่ยให้โอกาสแล้วก็ตอนนี้กับผลงานกับสโมสรเวสแฮมไนเตด เวสแฮมเป็นทีมที่เอาชนะยากละ้นะครับก็นี่คือบทสัมภาษณ์นะครับล่าสุดของเฟรรน่ถึงเดวิดมอยนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอมีการพูดถึงจอร์ซานโช่ละอ่ะสคูปนี้นะฟังดีๆนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับในวันนี้เนี่ยลุคแชตวิดออกมาพูดประเด็นของซานโช o นะซานโชคือแดนนี่ฟานเดเบคคนต่อไปเลย กับแทคติกที่โซชาเนี่ยเลือกที่จะเล่นซึ่งไม่เหมาะกับเขาซานโชเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทุนสูง73ล้านปอนด์จริงๆแล้วเขาอาจจะมีปัญหานะกับการเป็นหนึ่งใน11เอผ่นต,ตัวจริงของแมนยูปัญหาไม่ต้องหายากปัญหาอยู่ที่โซชา โซชียยังไม่มีแท็กติกเป็นของตัวเองเลยครับวันนี้นะเขาเล่น4 2อบไม่ใช่3น1 2ในนัดที่ชนะสเปร์นะแต่พอมาเมื่อคืนนี้หลังจากบาลานเจ็บกลายเป็นกองหลังเท่าไหรอ่อ่ะคือมันเป็นอีกแท็กติกนี้ไปเลยอะ่ะผมเข้าใจอย่างนี้นะอาจจะเป็นหลัง5ด้วยซ้ำอะ่ะนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญในสื่อเขาบอกนะครับว่า อในส่วนของโอเลกุน่าโซชาเองเนี่ยต้องให้โอกาสซานโชมากกว่านี้นะครับถ้าเขายังคงอยู่กับบรูซเซอร์มนเนี่ยเขาจะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมกว่าตอนนี้คนละเรื่องเลยฟ้ากระเหิวเลยนะครับคือสื่อเขาก็เชียร์ให้เอาซานโชลงเยอะๆประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของแบนด์โรเจอร์กันนะครับก็ในวันนี้นะครับถ้า สโมสรอาร์เซนอลเนี่ยจะปลดอาร์เตต้าจริงๆสมมุติจะปลดอาร์เตต้าใครเหมาะคุมทีมอาร์เซนอลคำตอบคือเบนเนอร์โรเจอร์ครับในสื่อต่างประเทศนะครับรายงานว่าเบนเนอร์โรเจอร์นะครับเจ้านายของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะเป็นผู้จัดการที่ดีและมีการคิดมีปรัชญาการเล่นเขามีความชัดเจน นี่คือสิ่งที่ในสื่อต่างประเทศเขียนบอกไว้เขามีความชัดเจนอันนี้ไม่ต้องมาเทียบกับโซชาเลยนะครับ R รเจอร์เล่นอย่างไงเนี่ยเล่นอย่างนั้นโรเจอร์ขาดอย่างเดียวคือโอกาสในการคุมทีมใหญ่ถ้าเป็นโรเจอร์นะครับจะปคุมทีมใหญ่ซักทีมหนึ่งที่เหมาะกับเขาสโมสรนอาร์เซนอลชื่อนี้นะคือคนที่ใช่สำหรับงานนี้เลยแหละในสื่อต่างประเทศเขียนไว้ว่า ถ้าผู้จัดการทีมที่จะมาแทนมิเคลเจตตาถ้าเขาโดนไล่ออกจริงๆนะครับแต่แต่วันนี้ยังไม่โดนนะตัวของเบนด้าโรเจอร์เหมาะมากกว่านะครับและโรเจอร์เองเ,องเ,องเ,องเนี่ยก็เป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยแต่ปรัชญาการทำทีมน่าจะเหมาะกับสไตล์ของอาร์เซนอลมากกว่าประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เ,เรื่องราวของวิพากษ์วิจารณ์หลังเกมในหงสจะไม่เอานะ เรื่องราวของการเจรจาเรื่องราวของพอพอกบาครับเรื่องราวของพอพอกบาในตอนนี้เนี่ยนอกจากเป็นที่ทราบกันแล้วนะว่ามกราคมเจรจาทีมอื่นได้เนี่ยยูเวนตุสยูเวนตุสในบรรดาทุกทีมยูเวนตุสครับเป็นทีมที่คุยกับพอพอกบาบ่อยที่สุดบ่อยที่สุดรายงานระบุนะครับว่ายูเวนตุสเองเนี่ยได้เพิ่มความถี่ในการเจรจากับพอพอกบามากขึ้น เพื่อให้พ็อกบาย้ายมาเล่นให้ที่ตูรินเป็นครั้งที่2เป็นครั้งที่2ในอาชีพของเขากลับมาตูรินเถอะพ็อกบาทีนี้นะครับในในทางกลับกันเนี่ยพอกบาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยเขาต้องการทีมที่ประสบความสําเร็จละเขาอายุ28่28ปีถ้าจะกลับไปเป็นขวัญใจของแฟนๆที่อยู่ในตุสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องไต่ตองในฐานะฟรีเอเย่นนะครับก็ แจ้งให้กับแฟนมนยูทราบประมาณนี้นะก็อยากจะไปฟรีก็ไปนะครับเพราะว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของประเด็นของเอดิสันคาวานี่กันนะครับก็วันนี้นะครับคนที่โทรศัพท์มาหาคาวานี่ช่วงตลาดเดือนมกราคมคาวนี่ยายไหมเดี๋ยวผมสรุปให้เลยคำตอบของฮวนโรมันลิ u คิวเมได้เปิดเผยบทเจรจากับ เอดิสันคาร์วานี่ครับเขาคุยอะไรกันลิกคือเม่คุยกับคาร์วานี่ในเดือนมกราคมนี้ตัวของคาร์วานี่นะครับเคยโทรมาหารอบหนึ่งแล้วโทรมาหารอบหนึ่งแล้วคาร์วานี่นะครับกับควรมันฟิกเมนี่แหละเขาต้องการมาเล่นที่โบคาจูเนียอันนี้เราเคยได้ยินละแต่วันนี้ สิ่งที่จะตัดสินอนาคตของคาวนี่คืออะไรรู้ไหมครับคือโอกาสในการเข้ารอบฟุตบอลโลกของทีมชาติอุลุกวัยต่างหากถ้าคาวนี้กับทีมชาติอุลุกวัยทีมชาติอูลุไยได้ไปฟุตบอลโลกนะขาวนี้จะเล่นอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อหรือทีมในลีกยุโรปถ้าทีมชาติอูลุไยได้ไปฟุตบอลโลกนะแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าทีมชาติอุรุกวัยพลาดฟุตบอลโลกคาวานี่นะครับก็จะเดินทางไปเล่นให้กับโบคาจูเนียแบบหมดห่วงทุกอย่างนะครับการเล่นในพิม์ลีกอยู่เนี่ยเป็นเป็นลีกระดับสูงต้องรักษาความฟิตไว้แต่ถ้าทีมชาติอุรุกวัยล่วงฟุตบอลโลกนะครับคาวานี่ก็จะไปไปแบบกับโบคาจูเนียได้สบายประมาณนี้นะครับเรื่องราวของเอดิสันคาวานี่นะครับ เรามาต่อที่เรื่องราวของอุสมานเดเมเล่กันนะครับเป็นภาคอัปเดตแล้วล่ะนะครับเรื่องราวของอุสมานเดเมเล่มีการพูดถึงให้สปาร์ตรกระสือกับสปอร์ตนะครับอุสมานเดเมเล่นะครับยอมรับนะครับว่าเขาต้องขอบคุณสโมสรบาร์เซโลน่ามากๆที่ดูแลตัวเขานะครับในช่วงเวลาที่เขาบาดเจ็บนะครับก็ตัวของนักเตะอย่างเดเมเล่เองเนี่ยเจ็บบ่อยใครก็รู้ล่าสุดนะครับสโมสรบาร์เซโลน่าเองเนี่ย ก็จะพยายามต่อสัญญาฉบับใหม่กับอุสนเดเมเลให้ได้โดยอุสนเดเมเลก็ยินดีที่ต่อด้วยนะครับเขาบอกเลยว่าเหตุผลที่จะต่อสัญญากับบาเซลูนาคืออะไรรู้ไหมครับผมขอขอบคุณสมโมสรที่ดูแลตอนผมบาดเจ็บดูแลตอนเขาบาดเจ็บและไม่เคยทิ้งตัวของอุสนเดเมเลเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าใจอุสนเดเมเลย,ยังคงมีให้กับบา์เซลูนาเหมือนเดิมนะครับเพราะเขาดูแลคุณไง จะลืมเข้าได้ไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของอุสมานเดบเล่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของนิโคลบาเลล่ากันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลเลยที่เป็นย์เมคเกอร์เก่งๆนะครับคอนเต้ e จะเอาอีกละคอนเต้ e เอาใครก็ได้แล้วตอนนี้นะอ่าเป็นสิทธิ์เก่าของอินเตอร์มิลานทั้งนั้นเลยนะครับล่าสุดนะครับในสื่อรายงานว่าอันโตนุคอนเต้นะครับผู้จัดการทีมคนใหม่ของสโมรสรสเปอร์นะครับได้เดินเรื่อง ยื่นขอเซ็นสัญญากับนิโครอเบเลล่ามิดฟิลด์เพลย์เมเกอร์ของอินเตอร์มิลานนะครับแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยก็สนใจนิโครอเบเลล่าอยู่ด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในขณะนี้ข่าวอินเตอร์ออินเตร์ภายในวงในอ่ะของสมโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยบเบเลล่ากำลังต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับโดยทางสมโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยได้ยื่นตำแหน่งกับตำทีมอินเตอร์มิลาน ให้กับเบเรล่าพิจารณาด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าก็เขาตั้งคุณเป็นกัปตันทีมอนะต่อคนเนี้ยในวันเนี้ยก็ต้องรอดูเนาะเบเรล่าจะมาหรือไม่นะครับหมดหรือยังเรื่องราวนะครับเรื่องราวข่าวอ๋อเรื่องของฮาลันเนาะโอเคปิดท้ายด้วยข่าวนี้ไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของเอลลิงฮาลันนะครับสรุปนะครับแมนยู you, สนใจฮาลันจรจริง แมนยู <Man> สนใจฮาลันจริงๆผมพูดบทสรุปก่อนเลยนะครับในสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะแหล่งข่าวจากบิลเนี่ยแมนยูเนี่ยกับโซชาเนี่ยแล้วก็ตัวของฮาลันเนี่ยถ้าคุยกันนะง่ายแต่ที่ไม่ง่ายคือจะต้องจ่าย75ล้านยูโรหรือประมาณ63.8ล้านปอนด์อันนี้เป็นค่าฉีกสัญญาประเด็นสำคัญของฮาลัานอยู่ที่ว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแทบจะ100%เลยกับการต้องการฮาลันมาเสริมทัพในขณะที่แมนยูเองเนี่ยก็วันนี้ก็เป็นข่าวไงว่าจะยื่นข้อเสนอให้ฮาลันเหมือนกันคือโปรเจกต์มันคล้ายกันแต่คนมันมีคนเดียวไงฮาลันมันมีมีคนเดียวมันมีหลายสโมสรต้องการฉะนั้นฮาลันต้องเลือกเองนะครับก็ผมก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะว่าแมนยูยังคงต้องการฮาลันเหมือนเดิมนะครับในขณะที่แมนซิตี้เนี่ยในสื่อเขาคาดว่าได้ฮาลันแน่ๆนะครับก็ ว่ากันไปนะครับรอดูกันไปตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดในค่ำคืนนี้นะครับแม่เริ่มอ่านข่าวเด็กขึ้นเริ่มจะง่วงแล้วนะผมเนี่ยพยายามที่จะแปลข่าวนะครับที่ออกมาใหม่ๆโดยเฉพาะวันนี้นะประเด็นสําคัญเนี่ยโรนัลโด้เนี่ยยังมาขอโทษแฟนบอลเลยนะครับก็ส่วนราเฟเวรลลานเนี่ยก็จะเข้ารับการสแกนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะรู้แล้วล่ะว่า แฮมสติงส่วนใหม่ตำแหน่งตำแหน่งใหม่อะ่ะมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของการเสริมทับนะครับผมได้พูดรายละเอียดทั้งหมดไปแล้วนะโบโซวิดเนี่ยมาก็จะมาทับกับอันนี้ฟานเดเบกเอกนะครับซานโชก็จะไม่ได้เล่นอยู่แล้วแมนยูจะมาเซ็นโบโซวิตทำไมอันนี้ส่วนตัวของผมนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้นะปัญหาของแมนยูเยอะอยู่แล้วนะครับวาลานเจ็บพ็อกบาไม่ตั้งใจเล่น เจอแมนซิตี้หนึ่งทุ่มครึ่งวันเสาร์เนี่ยคู่แรกของพิมพิลีกเลยนะครับจะรอดไมเนี่ยโซชานะครับก็เอาเป็นกําลังใจช่วยให้นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สุวรรณประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ